ในคลิปนี้ทิพย์จะถ่ายทอดวิถีชีวิตของคนลาวในการทำมาหากินอันนี้ก็เหมือนการหาจิหลอหรือว่าหาจิปัวนายแต่นอนดกนี่ได้เลยก็นอนไม่เยอะแม่ตัวนี้ข้อมันแท้มันทำมาทำไมเขาโกรธหรือเปล่ามึงนั่นทำไมลูกทำอย่างนั้นแล้วผมนอนปั่นมันเลยชมบัวซุ้มพอดีข้าก็โดนค่ะผู้ชมธรรมชาตินี่คือการกินพันจิโร่เขากินจากสีนี่แล้วก็เอาจิโร่มาใส่นี้เนาะแล้วก็ห้ำห้ำห้ำจำเจ็บจำเป๊ะเป๊ะสบายดียามเช้าทุกคนตอนนี้กะกำลังขี่รถทีจะไปหาจิโร่หรือว่าหาจิปุ่นนั่นเองซึ่งจะไปบ่อนอื่นเนาะทุกคนตะเวนกำลังขึ้นเนาะนี่บรรยากาศท้องห้องเนาะนี่เที่ยงนาน้อยที่ทุกคนก็พบกับช่องทิปซาเนลเนาะซึ่งในคลิปนี้ทิปกับออกบ้านเนาะเมื่อวานนี่ก็ไปหาหน่อไม้เนาะคือช่วงนี้ก็บ่ค่อยได้อยู่บ้านดอกไปตลอดเนาะบ่ไปหาหน่อไม้ก็หาแหงไข่บ่ไปแหงไข่หมดก็ไปขุดจิหลอแต่ว่าจิหลอนี่ขุดถูกมือจิหลอหรือว่าจิปมขุดแถวอ้อมเที่ยงบางเถียงก็ได้กินถูกมือเนาะแต่ว่าบ่ได้ลายซึ่งมื้อนี้ก็เป็นมื้อนึงที่ทิพย์จะมาขุดจิหลออีห้อมเนาะซึ่งเพราะว่าอยากไปเฮ็ดคลิปที่แบบนั่งกินจิหลอให้ท่านผู้ชมเบิ่งแต่ว่ามันบ่ได้ลายเนาะก็เลยบ่ทันได้เฮ็ดจักเทื่อคิดว่ามื้อนี้ถ่ายได้นี่สิเฮ็ดเนาะซึ่งช่วงนี้แบบออกบ้านตลอดกระดูกจนสิออกไปกันรู้สึกว่าระยะนี้ส่งนี่อาจจะเฮ็ดแบบถีบหนุ่มส่งตัวนี้ตลอดเนาะเพราะว่าถีบแบบคิดว่าคือสิได้ถิ่มเลยส่งตัวนี้ก็เลยแบบหนุ่มตัวเดียวมันเปื้อนแล้วก็ถิ่มขนมตัวอื่นก็สิขาดไปเติมก็เลยนุ่งตัวนี้แต่ว่าสายเดินทางส่งนี่กำลังเดินทางไปตะเวนขึ้นงามๆค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็แมนหนึ่งในวิธีชีวิตของคนชนบทเนาะก็คือการทำมาหากินแบบนี้เนาะท่านผู้ชมอาจจะบ่ได้ซื้อแนวอยู่แนวกินทุกๆมื้อแต่ว่าพยายามที่จะหาแนวกินในธรรมชาติที่หาได้เนาะก็คือการหาจิหลอหรือว่าหาจิโป่งหรือว่าการพูดแมงจุกจีหรือว่าหาหน่อไม้เนาะก็คือในไลฟ์คลิปที่ทิพย์เพจผ่านมาก็คือเป็นการที่ถ่ายทอดวิถีชีวิตที่ทิพย์เคยอยู่ผ่านมาสมัยที่ยังน้อยกะการใช้ชีวิตกะจะประมาณที่ท่านผู้ชมได้เบิ่งนี้แต่ว่าก็ยังเป็นเพียงส่วนหนึ่งเนาะทั้งหมดกะจะพยายามถ่ายทอดให้คือสมจริงที่สุดเนาะทุกคนเพราะว่าเป็นสิ่งที่ทิพย์ตั้งใจเฮ็ดแล้วก็อยากให้ออกมาให้เป็นธรรมชาติที่สุดนั่นเองการหาจิหลอยามนี้ก็คือยังอยู่ในฤดูแล้งเนาะถึงส่วนลายนิยมในการหาคุจิหลอตอนที่ลังฝนตกใหม่เนาะทุกคนก็จะเห็นให้ดินอ่อนและก็จิหลอบ่ลึกนั่นเองถ้าแดดและก็ฝนบ่ตกลายมื้อหรือว่าลายอาทิตย์เวลาที่เฮาขุดก็จะเห็นให้ดินแห้งเนาะทุกคนดินแห้งและก็เห็นให้จิหลอขุดห้วยลงไปลึกนั่นเองซึ่งก็จะเมื่อยในการขุดเนาะบรรยากาศยามเช้าประมาณนี้ทุกคนกินไอธรรมชาติแล้วก็มีหมอกยามเช้าเนาะแล้วก็แสงแดดอ่อนๆตะเวนงามๆซึ่งทิพย์ก็ไปอยู่เมืองมาดุนเนาะหลังจากที่แบบได้กลับมาบ้านเกิดก็เห็นวิวธรรมชาติแบบนี้อีกทีนึงก็รู้สึกว่ามันงามขึ้นกว่าแต่ก่อนแต่ตอนที่เฮายังน้อยซะอีกเนาะเพราะว่าตอนเฮาอยู่แต่ตอนเฮายังน้อยมันก็งามอยู่แล้วต่างแต่ว่าเฮาบ่เคยเห็นในอีกมุมหนึ่งที่ตะเวนขึ้นในเมืองมันจะแตกต่างจากตะเวนขึ้นในชนบทนั่นเองซึ่งจะมีธรรมชาติหลายกว่าและก็มีกลิ่นไอหมอกธรรมชาติก็จะเห็นให้บรรยากาศดีกว่าที่ตะเวนขึ้นในเมืองนั่นเองเนาะจ
ที่หล่อนี้เฮากินตั้งแต่ตอนมันยังน้อยๆจนมันใหญ่เนาะทุกคนคือตัวอย่างตอนนี้กะมันกำลังห่ากับใหญ่แต่ว่าพอท่านใหญ่เต็มทีเนาะห่าก็เริ่มปุงห่าก็เริ่มปุงปีกน้อยซึ่งย่านนี้ก็ยังอยู่ในขั้นไหนขั้นหน้าอยู่ยังอยู่นอกอยู่เนาะแต่ว่าถ้าตกยามเห็ดไห่เห็ดหน้าเรือยามเดือน9เดือน10ก็สิได้เขาพุดอยู่แถวป่าเนาะทุกคนซึ่งตอนนี้ก็รู้สึกว่าลายบอนที่ทิพย์เคยไปขุดก็บ่ค่อยมีจีโปมคือแต่ก่อนเนาะเพราะว่าอาจจะเป็นเพาะน้ําท่วมเรือจังได๋ก็บ่ฮู้เนาะแต่ว่าที่ทิพย์มาขุดอยู่บ่อนนี้คือควายลายแล้วก็มีตัวน้อยอยู่แต่ว่าควายลายเนาะซึ่งก็ตื้นๆพร้อมบ่ได้เลิกคืออยู่บ่อนทิพย์ขุดอยู่นี่ก็จะเป็นแบบซ่านป่าเนื้อบ่อนที่เขาทางเผื่อจะเฮ็ดไห่เฮ็ดสวนเนาะซึ่งจิหลอบางตัวเรือบางกลุ่มก็เริ่มที่จะทยอยเข้าป่าแล้วทุกคนคืออันนี้ก็เป็นเหมือนตอนทิพย์ยังน้อยก็มักขุดจิหลอคายเนาะเวลาวันเสาร์วันอาทิตย์หรือว่าเวลาวันว่างหรือว่าพักโรงเรียนจังซี่ก็มักที่จะขุดมาคายเผื่อเก็บเงินเนาะทุกคนซึ่งก็ยามตามฤดูกาลเนาะยามแย่ไข่หมดกันแย่ไข่หมดยามได้ยังก็เก็บไว้คายเนาะทุกคนกาหลังจากที่ขุดจิโปมหรือว่าขุดจิหลอไปสักพักก็เริ่มหิวน้ําเนาะทุกคนพอดีโชคดีที่ในนาพอดีมีต้นตาลของป้าอยู่ตาลอยู่นู่นนี่มักตาลท่านผู้ชมเมื่อกี้ตอนคืนคนมักตาลเคยกินบ่นี่นี่พี ทำดักยันผ่าถึกมือเด้ผ่าใส่นั่นที่ปะมันไหม้มันมืดฮะมันไหม้มันผ่าพอดีเลยมันใหญ่เนาะพอดีปะนี่ค่ะผู้ชมพอดีสำนี้แต่ว่าสิผ่าจังได๋อีกนี่โอ้ยผ่าถึงมือฮะผ่าซะผ่าแล้วผ่ามาเปลี่ยนผู้ผ่าเดี๋ยวสิบ่ได้กินผ่าว่าหายแล้วเชียวแล้วขัดดีเลยมันเป็นง่ายเฉยเลยคือผมมาภาษาที่เว้านี่คือภาษาบ้านพอทิพย์เนี่ยเป็นภาษาผู้ไทยไปไซก็จะว่าไปซิเลอได้หยังได้อะไรก็จะว่าได้พี่เลอแต่ว่าทิปบ่ได้ว่าว้ายเหี้ยพาไปป่านั่นบ่ได้กินแค่น้ํามันบ่ได้กินล่ะแซ่บลีท่านผู้ชมตามมาเอามาดูดังยืมหน่อยเดี๋ยวจะเอาได้เขาคือนายบ่เขามาก้อแต่เขาโหเขาคมได้มาก้อมาเกาะเลยนะเขาเกาะมันกิ๊บกี้มันก็พูดบาเดพูดบาเดนะพามรอดที่พาถอยมันแนวง่ายเนาะเสียนเพิ่นได้มันลงไปกดกัน
เขาโคมไปเปล่าเบอร์อันนั้นท่านเงินเงินลูกห้ามอยู่แล้วแล้วผมนอนปานมาปานกลับไปจบได้แล้วก็ไม่ได้เขาโคมมาหมดเลยคุณต้องเคยผ่าหายจังได้กินผ่าเองไม่ได้กินดีผ่าเขาอะไรเนี่ยไข่ปลอมมังกรนี่ก็มองสิครับแบบมากินติ๊บเถอะได้ไหมนะภาพมีรองด่วงกันเลยแบบอยู่คอนโดมิอันจะปอกเปลือกมันไส้แขวปอกน่าจะนอนดกดีได้เลยขั้นตอนการผ่าจะประมาณเฮ้ยเสียแขนมีนะมีนั่นคือผ่าอีกจักหมองเขามาเขียวเผ็ดหวานเผ็ดหวานน่าหอมนั่นแหละเขาสื่อตอนที่ผ่าเอาเมื่อวานนี่แม่สื่อมาท่านผู้ชมข้าวเหนียวออกเบิ้ลเนี่ยไม่ได้กินเลยเชื่อสิผ่าแล้วโชคเอาจากสิเลยโชคกินแช่ดีขี้มือตัวเองผมอยากเข้าวะมากินก้อนแกออกมือกับเพื่อนเปิ้ลข้าอยู่เลยมือพุทธิโลเป็นทางเข่าแล้วก็เป็นทางน้ำพร้อมเข่าเศร้ายังไม่ได้กินว้าเอ๋ว่ายน้ำน้ำไม่อยากบ้างนะฮะดูกระโปงอะไรเต็มคอยกินกินเข่าทนมันตะกี้ที่หมักขนาดนั้นมีส่วนกับกินแล้วมันตาไม่กินทั้งห้องเก่ากินแบบพี่วอลลี่ท่านผู้ชมเลยมันอ่อนกินทั้งเปลือกนั่นแหละคอยกินขันแกะกัดกิโลบ้วนเปลือกไปเขาลายหรือว่าเขาลายเขาไปคายทุกคนพักกระโดดกลับกับเก็บเอาอยู่นี่ที่เก็บเมื่อกี้นี่ละกันดิมีต้นใหญ่ต้นนี้ชิปแปะต้นนี้นี่เอาไปหั่นเนาะหั่นกิโลเพื่อนขนาดท่านผู้ชมเย yeah. ้นี่กระแมนค่ะคุณผู้ชมนี่ใบใหญ่ๆเพื่อพันเอานี่ใบอ่อนๆค่ะคุณผู้ชมอ่อนกระโดดนี่ตามแต่แก่แล้วนี่ภาคกับภาคธรรมศาสตร์โอ้ยแล้วกินกันแล้วกินธรรมศาสตร์คนกับคนธรรมศาสตร์บริแตงนาได้มั้ยนี่มะม่วงไข่มะม่วงไข่มะบวงอย่างวะมะม่วงอุ้งดกเนาะเดี๋ยวทิพย์จะมาเก็บผักแหวนไปกินแกงเนาะไหมพักแหวนเนาะพักกับธรรมชาติเอาไปกินกับตำไอ้เอาไปกินกับอ่ะนะแกงหน่อไม้เสียมข้าวต้มแอปเปิ้ลลาวพักม่วงเนาะแต่ว่าค่ายเขื่อนค่ายคือแอปเปิ้ลหากเรื่องบ่ทันได้สุกเลยดิล่ะแต่ว่าซีมันต้องเป็นอย่างซีเนาะก็เลือเหอมันแดงขนาดแต่ว่ายังดิบอยู่ดิบผ่านมันเลยส้มบะส้มพอดีถ้ากระโดดค่ะผู้ชมธรรมชาติเอาไปพันกับจี้หล่อนี่แล้วก็อันนี้เหม็นคือยำแรงก็จะเห็ดหน่อไม้ทงไว้กินเนาะเคยกินหน่อไม้ทงยำแรงยำหน่ากินหน่อไม้ปุ่งใหม่อันนี้มันเลือห้อยำหน่าเลยไปเอาสีใสซะบัดนี้ไม่หันเอาสีใสเบื่อบัดนี้ชอบเนาะมันก็ชอบมันมันสิบ่แตกบ่ใส่หันกูละแตกเด้
ไม่ใช่มึงยากก่อนป่านี่นี่ใส่นี่ก็ได้นะป่านี่สอบยังนะสอบใส่นี่ว้าเสียจังได้เอาดิเอ๊ะตกแตกแล้วแตกป่ะแตกแล้วมันบูดแล้วได้กูแล้วถูกจะเคยกระสอบจะกลัวหัดไปเซ่ได้น้ำใหม่อีกตาลขัดบกขัดน้ำมีมดไตดินก็มีสิไตดินก็มีง่ายงป่าป้าชื่อหนองลูกมันหรอว่าจีจอนชัดอีกอย่างกับผลไม้ไอ้กระแม่นุ่งขายนุ่ดกกข้างในนั่งไปเห็นไม่ไปได้เห็นได้นะข้างหน้านี่น้องกกข้างแก่ปุ๊บพอแหละเบิ้งเหนือเลยหลายเติบตอนที่เขาขุดมาเนาะเดี๋ยวเขาจะมาทำการคั่วมันนี่คั่วสุกแล้วท่านผู้ชมนี่ก็ผักสัมสกินแจวด้วยสะแม่ตั้งคั่วมาพันจิโลมันสีอยากหรือเราอะเรากินนี่คือการกินพันจิโลเขากินจากสีพักสมิกับไกลไลน์ไอ้ต้นยอดบ่อยบ่อมันถือวิดีโอเนาะไลฟ์สดเออน่าจะไลฟ์สดเนาะเอาไรผมไม่หันเนาะเขาไปละไรผมไม่หันใช่นี่แล้วก็เอาจิโลมาใส่นี้เนาะแล้วก็ห้ามจำเป๊ะๆฝากมือเอาไปที่เป็นเจ้าเนี่ยใช่ไหมเจ๊บกินกระพักผักขนาดมึงจะยับมากจังมึงเหนื่อยกินกี่เดือนเนาะมึงเหมือนเขาเหมือนแหน่กูเป็นแหน่กินกันมั้ยยับนะยับไปฮะเขายับป๊อปปันก็เลยมันแง่มันจะเกาโทรศัพท์เอาไปกระโดดมาเห็ดจังสื่อมึงไงใส่บ่ออีด้ามเลยใส่สาวหอมหอบทำเงินมักปิ่นอันนี้ถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็กด subscribe สำหรับคนที่เข้ามาใหม่พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย